อนครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วง IT Tip จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้าน IT ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้รายการ IT Corner ช่วง IT Tip จะนำเสนอเรื่องการทำแอนิเมชันใน Photoshop เริ่มต้นนะครับเราเปิดโปรแกรม Photoshop นะครับคลิกไฟล์แล้วก็เลือก New ครับตั้งค่าหน้าจอการทำงานโดยในที่นี้เราเลือก800 คูณ 600 พิกเซลนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่ช่อง Dialog ต้นแบบจากนั้นจัดหน้าจอให้เป็นระเบียบนะครับจากนั้นนะครับเราคลิกเลือกเครื่องมือ Type to พิมพ์ตัวหนังสือลงไปเราจะพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้นะครับเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ที่เมนูบาร์ด้านบนซึ่งตอนนี้เลือกเป็นขนาด72พิกเซลเอาไว้นะครับช่องถัดไปเราก็สามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได้ตามใจชอบจากนั้นให้เลือกคำสั่ง create warp text นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเลือกรูปแบบที่ช่องสไตล์นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับจากนั้นเข้าไปที่ Windows ครับเลือก Animation แล้วก็จะมีหน้าต่าง Animation ขึ้นมาซึ่งอยู่ด้านล่างสุดจากนั้นให้เราเลือกตามตัวอย่างนะครับเรากดให้ขึ้นภาพประมาณ3ภาพนะครับแล้วเรากลับไปที่ Create Warp Text นะครับเราปรับบีนเป็น30ครับสังเกตว่าช่องเล็กๆ4ช่องจะเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เราปรับใหม่เป็นปรับบีนใหม่เป็น10ครับจากนั้นกดโอเคซึ่งเราต้องปรับแต่ละช่องไม่ให้เหมือนกันครับแล้วก็กดเพิ่มช่องขึ้นมาตามภาพอีก2ช่องนะครับจากนั้นก็ปรับที่บีนก็ถ้าอยากให้ขยับมากขยับน้อยก็ให้กำหนดที่บีนนะครับตอนนี้ในช่องเล็กๆก็จะมีจำนวน6ช่องซึ่งแต่ละบีนไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็ลองคลิกไล่ดูนะครับโอเคก็จะเป็นตามภาพนะครับให้กดเพย์ที่ด้านล่างนะครับที่มุมซ้ายล่างครับจะมีที่ปรับเวลาจากนั้นเราก็เลือกปรับเวลาก็คือจะมี 0.2 0.5 ครับก็เลือกตามที่เราชอบนะครับจากภาพเราจะปรับทุกภาพเลยครับเป็น 0.5 ทุกภาพเลยนะแล้วก็กดเพลย์เล่นดูอีกครั้งหนึ่งก็จะช้าลง
จากนั้นเราเลือกตามภาพได้เลยครับคลิกเข้าไปจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราปรับตามรูปนะครับปรับเป็น6นะครับจากนั้นกดโอเคเราจะเห็นว่ามีช่องเพิ่มขึ้นมา6ช่องครับแล้วกดเพลย์ลองเล่นดูนะครับเราเลือกตามภาพได้เลยนะครับทำทุกอันเลยครับ12อันจากนั้นก็กดเพลย์เล่นภาพดูครับจะสังเกตว่าภาพมันจะสมูทขึ้นจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกคำว่า save for web จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เรากดตามภาพเลยนะครับแล้วก็จะปรากฏ desktop ขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่ file nameในที่นี้เราจะเซฟกันที่หน้า desktop นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลือกนามสกุลไฟล์นะครับแล้วจากนั้นกดเซฟนะครับหลังจากที่เราเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาดูที่หน้า desktop นะครับก็จะกดงานดังภาพนะครับช่วง IT Tips ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ